พี่รุธบอกว่าพี่วีชอบกินอันนี้กินเยอะๆนะคะพี่รุธดื่มน้ำสุกร้อนๆจะได้คลายเครียดนะคะไปไว้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวฟังเพลงข้างนอกกันบ้างดีไหมคะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะว่าไงคุณวีออนรู้จักที่ที่บรรยากาศดีๆเยอะเลยนะคะไปด้วยกันนะคะพี่วีพอดีว่าพี่วีเขาไม่ชอบออกไปทานข้าวนอกบ้านนะจ๊ะเขาบ่นว่าทำงานกลับมาเขาก็เหนื่อยแล้วเขาอยากพักมากกว่าโหลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างสิคะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยน่าเบื่อจะตายไปแต่ว่าถ้าพี่วีไม่อยากไปอ่ะออนขอยืมตัวพี่รุธได้ไหมคะพี่ว่าอยากทำอะไรก็ทำจ้ะค่ะทุกวันนี้ออนก็เข้าออกบ้านพี่โดยไม่เกรงใจอยู่แล้วนี่คะจะต้องมาเกรงใจอะไรกันนักหนาอีกล่ะงั้นก็ดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้อ่านไม่เกรงใจแล้วนะคะคุณชอบออนอินใช่ไหมพี่คุณยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอฉันถามก็ตอบสิผมก็คิดแต่เขาแค่น้องสาวเท่านั้นแหละทำไมฉันไม่รู้สึกอย่างที่คุณพูดเลยนี่ไงคุณก็เอาแต่เป็นแบบนี้ไงครับคุณอยากเชื่อในสิ่งที่คุณอยากเชื่อแบบนี้คุณจะถามผมทำไมอ่ะคุณก็รู้ดิว่าฉันเป็นคนมีเหตุผลทำไมคุณไม่ทำให้ฉันเชื่อล่ะว่าสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเป็นความจริงเพราะผมอยากให้คุณเชื่อใจผมมากกว่านี้ไงคุณวิความเชื่อใจอ่ะมันหมดไปตั้งแต่วันแต่งงานแล้วค่ะคุณจำไม่ได้เหรอฉันจึงต้องการสิ่งที่จะมาพิสูจน์ไงว่าฉันควรจะอยู่กับคุณต่อไปหรือเปล่าอ่ะคุณวิคุณไม่อยากกับผมหรอกผมรู้จักคุณดีคุณไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่ชอบทำตัวให้เป็นขี้ปากของใครเรื่องเล็กแค่นี้คุณจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมจริงไหมฉันว่าคนที่ควรจะกังวลเรื่องนั้นน่าจะเป็นคุณมากกว่านะคะถ้าคุณกับผมเราไม่ใช่คนประเภทเดียวกันเราก็คงอยู่กันได้ไม่ดีแบบนี้หรอกถ้างั้นฉันลองเห็นกับตัวอย่างคุณดูบ้างคุณก็คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคุณไม่มีวันลดตัวลงไปทำเรื่องแบบนั้นหรอกผมรู้ผมรักคุณนะคุณวิผมรักคุณที่คุณเป็นแบบนี้ล่ะคุณวิล่ะออกไปทำงานแล้วค่ะ
เมื่อวานคุณออนอินพูดถึงนวลว่ายังไงบ้างอะคะแล้วเราไปทำอะไรไว้ล่ะคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายจะไม่ไล่นวลออกใช่ไหมคะนวลสัญญาค่ะว่านวลจะไม่ทำแบบนั้นอีกอะอย่าเข้ามาใกล้ฉันในบ้านแบบนี้ไม่งั้นฉันไล่เธอออกจริงๆแน่ฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมถ้าอยากอยู่ในบ้านหลังนี้อย่าทำให้ฉันเสียชื่อแปลว่าคุณผู้ชายจะให้นวลอยู่ต่อใช่ไหมคะใช่ไหมคะฉันจะให้คุณวีเขาเป็นคนตัดสินใจอาจารย์ครับงานผมได้ศูนย์แบบนี้หมายความว่าไงอาจารย์ได้อ่านงานผมบ้างหรือเปล่าก็คุณลอกงานคนอื่นเข้ามาแบบนี้ต้องให้ผมอธิบายไหมว่าตรงไหนเป็นของใครบ้างเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยคุณก็ยกมาจากงานวิจัยเก่าของอาจารย์ธนพงศ์กับอาจารย์จักริดใช่ไหมส่วนการวิเคราะห์ในพาร์ทหลังๆคุณก็ลอกมาจากหนังสือของโรเนลเกรที่เขาเขียนเอาไว้คุณต้องให้ผมบอกอีกไหมว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรอีกใครเขาก็เป็นเรฟเฟอเรนซ์ทั้งนั้นอ่ะแล้วทำไมผมโดนอยู่คนเดียวเดี๋ยวนะคุณผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วการใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์กับการลอกมาเนี่ยมันต่างกันสวัสดีครับอาจารย์คะหนูอยากปรึกษาอาจารย์เรื่องเกรดอะค่ะเชิญเลยครับเราไปคุยกันที่ห้องอาจารย์ไม่ดีกว่าหรอคะตรงนี้ก็ได้คือหนูได้ F วิชาอาจารย์นะคะหนูก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าหนูต้องทำยังไงถึงจะผ่านหรอคะก็คะแนนคุณไม่ถึงไงครับคุณก็เลยได้ F คะแนนเข้าห้องเรียนก็แทบจะไม่มีข้อสอบคุณก็ทำไม่ได้แทบจะไม่ตอบอะไรมาเลยผมให้ F คุณมันก็ถูกแล้วนี่ถ้าคุณอยากผ่านวิชาของผมนะครับเทอมหน้าคุณก็ไปลงทะเบียนเรียนใหม่แล้วก็ตั้งใจให้มากกว่าเดิมเข้าใจไหมครับค่ะฉันบอกแกแล้วว่าอาจารย์อนิรุทธ์เขาไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกภาพลักษณ์เขาดีจะตายใครจะไปรู้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายจะมาทำไมไม่บอกพี่ก่อนเมื่อวานก็บอกแล้วไงคะว่าจะไปกินข้าวกันนอกบ้านแต่ว่าวันนี้พี่เดี๋ยวพี่ถาก็ไปด้วยนะคะเห็นบอกว่าไม่ได้เจอพี่รุตนานแล้วนี่แป๊บเดียวค่ะไม่นานหรอกถ้าอย่างนั้นก็ได้จ้ะสวัสดีออนไม่เจอกันตั้งนานนี่เจนจบค่ะส่วนนี้ด็อกเตอร์อนิรุทธ์โอ้ด็อกเตอร์อนิรุทธ์เหรอครับผมเคยดูสัมภาษณ์คุณด้วยนะครับพอดีน้องสาวผมเรียนที่นี่ครับเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้เจอตัวจริงอ๋อผมเจนจบครับเป็นสามีเก่าของออนเขาแต่เพิ่งเลิกกันไม่นานหรอกครับ